ขออนุญาตเจ้าค่ะผมเสียสมหมายเจ้าค่ะวันที่30เมษายน2552กราบเท้านมัสการองค์หลวงตาที่เคารพบูชาสูงสุดก้าวกับผมนายสมหมายสมทรัพย์พร้อมด้วยลูกๆหลานๆได้นำสิ่งของมากราบเท้าน้อมถวายองค์หลวงตาขอให้โปรดเมตตาไว้รับไว้ให้ลูกหลานด้วยครับกราบเท้านมัสการด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุดนายสมหมายสมทรัพย์บริษัทบัวสมหมายจำกัดบริษัทข้าวบัวหลวงจำกัดมาถวายของเจ้าค่ะหลวงตาสมหมายร้อยเอกแค่หลวงศรีสมหมายเอาขอมาถวายเอาข้าวหอมมะลิ5กิโลนี้1,200ถุงแล้วก็ข้าวต้นเหนียว12กิโล1,000ถุงน้ำมันพืช480ขวดน้ำปลา1,200ขวดน้ำตาลทราย1กิโล500ถุงเจ้าค่ะอันนี้ทองคำหลวงตาได้แล้ว 11,929 กิโลกรัมตอนนี้ได้10ล้าน 214,600 ดอลลาร์ด้านนี้ยอดพระป่าได้138ล้าน 9,056 บาทคิดเป็นกอง 69,045 กองครับจากยอด200ล้านจากยอดที่ตั้งไว้200ล้านตึกชั้นครับคือแล้วได้138ล้านแล้วครับ138ล้านแล้วค่อยๆไปแล้วครับค่อนแล้วครับนำหน้าไอ้เสาเข็มพวกฐานนำหน้าทำเสาเข็มกับฐานรากไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยลงเสาเข็ม190ต้นแล้วตอนนี้กำลังเทฐานรากอยู่ฐานพื้นคืนมันเราเขาเข็มอยู่190ต้นเลยครับเขาหลายคนเขาทำบุญแสนหนึ่งนายวิเชียนแสนพันนานางโสภาพรแสนพันนานายปัทวีสามคนรวมกันแล้วสร้างตึกสงฆ์ภาพ100,000บาทว่าใจวันนี้ได้มา125กองค่ะเป็นเงิน 250,000 บาทค่ะครอบครัวในแพทย์รัชชาสมบูรณ์สิน101กองเจ้าค่ะท่านตำรวจเอกลุกได้มา7กองค่ะคุณพินิจรัตนคุณ5กองคุณศรีมาภาสุขวินิจกังสดาอีก42กองมีสงเคราะห์โลกของกีฬาพร1คันวันคณะผู้ร่วมบุญ10กองเจ้าค่ะ200,000 ใช่ใช่ใครจะไปก็ไม่ทราบทางเลยหรือเพราะว่าบุกบ้าก็มาเข้ามาตรงแล้วเจ้าเนี่ยแต่หลวงตาเป็นศูนย์กลางเข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปเรื่อยๆออกไปหลวงตาเป็นศูนย์กลางเข้ามาแล้วก็ออกไปนี่เราสร้างอะไรต่อเนี่ยนี่ฮะสร้างตึกสิบชั้นตอนนี้สร้างตึกสิบชั้นไปก่อนก็200ล้านสองร้อยล้านตั้งพบไว้ได้เท่าไหร่แล้วได้138ล้าน950,000บาทค่อนข้างไปเลยครับมีสว่างก็มีเขาเอาล่อมาใส่ไว้เราว่ามีสว่างเราว่าชั้นจะหายครับเขาเอาล่อไปล่อรับที่มันปัจจัยมาจากจังหวัดธรรมดาก็มาได้ธรรมดาเดินมาธรรมดาก็ได้แล้วเขาเอาล้อไปใส่ไว้หัวนั่งรถหน่อยเถอะให้เขาได้บุญไม่ต้องให้เขาได้บุญมันเข้าไม่ได้ไม่ได้ไปละว่าพระป่าหน้าตลาด12,280 บาทยึดโคราชไปหาไม่อีกตากับเรียนเฉยๆที่ฝั่งลาวว่ามีไข้หวัดนกใช่ไหมตอนนี้ฝั่งกรุงเทพเนี่ยมีไข้หวัดหมูไข้หวัดหมูไข้หวัดหมูมันมีนกแล้วมีหมูมีไข้หวัดหมูมันระบาดมาจากเม็กซิโกกับอเมริกา USA นั่นน่ะระบาดไปทางนู้นแต่เมืองไทยเรายังไม่มีใครเป็นยังปลอดภัยอยู่ไม่เข้าใจอ่ะ
มันมีนกแล้วมีหมูตอนนี้มีไข้2ไข้แล้วไข้หวัดนกมีไข้หวัดหมูต่อไปก็มีไข้หวัดหมาเข้ามาเอ้ามันก็ต้องอย่างนั้นสิไข้หวัดนกไข้หวัดหมูไข้หวัดหมาบุญที่ทำเมื่อกี้125กองเจ้าของต้องการถวายบูชาธรรมและทำบุญรักษาธาตุขันธ์หลวงพ่อเจ้าค่ะเดียวที่ร้อยเท่าไหร่150อันนี้มาเอามากหน่อยเอา150ปีให้หลวงตายยืนหน้า150ปี150ปี150ปี150เลยมันน้อยไปแต่เดี๋ยวนี้มันก็พอแล้วละ150โล60อะไรแต่เดี๋ยวนี้เราก็โซซัดโซเซแล้วถ้าธรรมดาเราไปได้เราถ้าธรรมดาแล้วไปกล้าดูตัวเองทุกอย่างแล้วไปเลยสิบชั้นอยู่เสร็จรอก่อนสิบชั้นสิบชั้นอะไรแต่จองอาว่าสิบชั้นธรรมดาเราไปเลยเพราะเตรียมพ่อไว้แล้วเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเต็มเรียวอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเราพูดโกงในความเป็นอยู่ของเราและความตายไปของเราก้าวหน้าเข้าไปก้าวไปแล้วไปถอยอยู่ปัจจุบันปัจจุบันก็เต็มแล้วทุกอย่างไม่สงสัยแล้วอย่างพูดโกงอย่างนี้แล้วเราหายสงสัยแล้วการสร้างความดีอย่างนี้แหละ สร้างวัดแต่โลดเราจะไปเข้าวัดทีแรกด้วยเราก็ยังไม่ลืมนะพ่ออยากให้บวชน้ำตาล่วงพอรับตาล่วงแล้วใจสะดุดปึงเลยน้ำตาพ่อล่วงน้ำตาไปนี่หนักมากน้ำตาเอาไปเขียนอยู่3วันเลยน้ำตาพ่อวันที่3จบลงแล้วก็ว่าบอกกับแม่เอาว่าจะบวชแล้วจะบวชละว่ากันแต่จะศึกไว้ได้ก็ได้นะใครมาห้ามอะไรถ้าห้ามไม่บวชก็โอ๊ยมันจะศึกต่อหน้าคนบ้าๆแม่ก็ไม่ว่าหรอกแม่อยากเห็นผ้าเหลืองในเวลาบวชว่างั้นแม่ฉลาดกว่าลูกว่างั้นใครยังสิบคนคนไปบวชอุปชาก็ยังไม่กลับไปต้องศึกต่อได้ใครจะทำได้นะแม่ฉลาดกว่าลูกไปบวชนะแต่อายุพรรษาจะใส่แล้วจะ7-8พรรษาเลยลูก11พรรษาพ่อเสียอยู่ได้8พรรษาแล้วเที่ยวมาบ้านก็ดียิ้มยิ้มนะพอไม่อยากเสกเหลือว่าพ่อแม่ไม่เคยถามนะแม่ไม่เคยถามพ่อนะน้ำตาล่วงเสียใจอยากให้ลูกบวชที่เวลาบวชเขาจริงๆแล้วมันได้เท่าไรแปดภาษาเก้าภาษาแล้วเลยแล้วไม่อยากเสกเหลือยิ้มยิ้มเราก็เลยไม่ตอบเลยเฉยเลยจนกระทั่งตอนนี้นะจะบวชเรื่องศรัทธาแล้วพ่อกับแม่เสมอกันถ้ามีใครยิ่งเยอะกว่าใครเราไปลูกเราไปต้องติดมีว่าทำบุญด้วยแล้วถึงได้ถึงกันเลยพ่อกับแม่ไม่มีเดี๋ยวค้านกันไม่มีเลยว่าอะไรใช่ถ้าเอารักถึงกันเลยถึงกันเลยศรัทธาที่เสมอกันก็เสียซะตอนเรา11ปัญญาแล้วพ่อเสียรู้มั้ย10ปัญญาพรรษาที่11แล้วก็มาทำบุญกับพ่อใช่พรรษาที่11แล้วพ่อเสีย พ่อเสียก็ไปกระเทือนไปถึงที่เราจำพรรษาที่นั่นอำเภอศรีลงกาเราจำพรรษาที่นั่น3โมงแล้วก็คือตอนเช้าแล้ว4-5นางภาวนาอยู่แล้วเข้ามา เห็นน้องพ่อแล้วเข้ามาถือซองจดหมายเข้ามายื่นเข้ามาเอาอะไรดีนะแล้วไม่ตอบพ่อเออผู้ส่งจดหมายไม่ตอบยื่นให้เราแล้วเพราะว่าอะไรนะก็รู้กันทางนี้รับไปพ่อเสียแล้วให้พ่อมาอ่านจดหมายกับเป็นจริงเสียได้บอกบุพเพไว้แล้วเฮ้ตอนที่มาบอกในจดหมายเลยไม่ว่าเราบอกว่าพ่อเสียแล้วพอรับจดหมายปั๊บพ่อเสียแล้วบอกพออ่านจดหมายแล้วก็ทูตเรียนบุคคลฟัง
นี่ปรากฏเมื่อเช้าเรียกว่าพ่อเสียแล้วนะคอยดูประมาณสักอาทิตย์กับคมก็หมายจะมาถึงแล้วจดจำเอาไว้แล้วเมื่อเช้านี้ร้องพ่อละเอาจดหมายมายืนให้พ่อจดหมายยืนก็ว่าปั๊บท่านนี่ก็รู้รับกันปั๊บว่าพ่อเสียแล้วเสียว่าท่านจริงเสียคืนแล้วนะครับพ่อเสียก็รู้นะไอ้บอกบุพเพจะคอยจำไว้ละสักทีวันจดหมายจะมาละที่จนในจนหมายที่เขามาว่าเขาไม่ว่าอะไรแต่มันรู้รับกันว่าพ่อเสียแล้วว่าแล้วพอดีพ่อเสียจริงวันนั้นเนี่ยพ่อได้ทางศรัทธากับแม่เท่ากันไม่มีใครยืนยันกันแล้วแล้วศรัทธายกให้ทั้งสองเลยไม่มีใครขัดกันแล้วการทำบุญให้ทานถึงไหนถึงกันเลย แต่พ่อแต่แม่ได้ใกล้ชิดกับเราว่าตอนที่เรามาอยู่ที่นี่สอนแม่จนหายสงสัยแม่ก็บอกว่าแม่หายสงสัยแล้วแม่ไม่สงสัยแล้วว่ากันเลยว่าทีแล้วก็ทราบสติได้ขนาดนั้นส่วนพ่ออะไรไม่ได้สั่งสอนอะไรแล้วพ่อเขากำลังเล่นความเพียรอยู่ในป่าตอนสิบพรรษาที่เด็กพรรษาอยู่สี่สงครามแล้วก็เสียปีแล้วแม่ไปหลังแต่แม่รู้สึกว่าดีแต่รับการอบรมจากเราหายสงสัยเอาละดีให้พ่อละแต่โตเสร็จดีอิจิตาปฏิจังโตหาพุทธเวสวิตโตและเพภูเรโตสาวกปาจัตโตปันละโสยถาบันโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพะโรโคหิรัสสตุมาเตภวตวัตตารโยสุขีทีฆายุโกวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทธาปจายโยยัตตารโธมาวัฏฐาติอายุวโรโสขังภาลังไปแล้วหมดเวลาแล้วเอาไปเอาไป